สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับนี่คือเกมเอาอยู่ The Floodway ขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือลั่นเลยนะครับโอ้แก้วหูแทบแตกนะฮะเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับเจอกันสัปดาห์ละครั้งทาง Blue Sky Channel กับเกมเอาอยู่ The Floodway เกมโชว์น้ำท่วมเพื่อคนไทยทุกคนความมันของเราตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งมาถึงสัปดาห์นี้ขอให้คุณผู้ชมนั้นติดตามให้ดีๆครับเนื่องจากผู้ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในเทปนี้นั้นเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องบอกว่ากิติมศักดิ์ครับเพราะว่าเขาเป็นพิธีกรมาจากรายการหลายๆรายการในช่องของ Blue Sky Channel ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับพูดถึงเรื่องของเกมเอาอยู่ The Floodway แล้วครับมองไปรอบๆตอนนี้ภูมิอากาศของไทยภูมิอากาศของประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เริ่มแปรปรวนครับตอนนี้นั้นเข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นฤดูมรสุมต้องติดตามดูกันต่อไปว่ารัฐบาลปูจะเอาอยู่หรือไม่หลังจากที่บอกชื่อเขื่อนผิดบอกชื่อแม่น้ำผิดและบอกชื่อทุกสิ่งทุกอย่างผิดครับต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าสำหรับน้ำท่วมปีนี้นะครับแต่อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าผมคนเดียวเอาไม่อยู่แน่นอนไปเจอกับพิธีกรของเราอีก3ท่านเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออฟเฟอร์ครับผมและเอกสายไหมครับยังอยู่ยังอยู่กับเราใช่ไหมคะยังไม่ไปไหนยังอยู่ยังไม่ไปไหนยังอยู่เราต้องแท็กทีมกันให้แน่น4คนนะฮะวันนี้เห็นพี่จันใส่แว่นก็เลยอยากแอบแซวบ้างใส่แว่นมาด้วยนะฮะและใส่ที่ใส่แว่นไปตอนนั้นพวกปีที่แล้วใส่แว่นอันนี้ป่ะครับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วก็จะเป็นอีกแบบนึงเอาเป็นอีกแบบนึงเป็นรูปปูค่ะอ๋อเป็นรูปปูแต่ว่าลงน้ำได้อะไรอย่างนี้ค่ะนะฮะใส่แว่นรูปปูระวังบ้านจะน้ำท่วมนะครับเพราะว่าปูเอาไม่อยู่หรือเปล่าคะเอาไม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะเอ๊ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมกันแล้วเนี่ยนะครับเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าปีที่แล้วตอนที่อุทกภัยมาถล่มประเทศไทยแบบหนักหนาสาหัสสุดเราทำอะไรกันอยู่บ้างได้เข้าโรงครัวค่ะครัวอาสาชาวครัวชาวใต้ใช่ครัวชาวใต้คนไทยช่วยน้ำท่วมครับผมตอนนั้นรีเป็นแม่ครัวเลยปรุงอาหารทำคั่วกิ้งทำผัดกะเพราส่งตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่สายไหมด้วยพี่เอ็กก็เป็นคนมาเอาอาหารที่ที่ทำทานได้ไหมครับเอ็กครับหิวหิวก็พอได้ไหวหิวก็พอไหวแต่ถ้าอิ่มแล้วล่ะถ้าอิ่มแล้วก็ไม่เอาดีกว่าแล้วออฟล่ะครับอย่างออฟนี่ก็ไปช่วยรีทำเหมือนกันแต่ว่าเราดีใจอย่างหนึ่งที่ว่าคราวนี้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเรามีจิตอาสามาช่วยกันเยอะมากนอกจากผู้ใหญ่แล้วเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีในสังคมไทยเนาะก็ต้องคอยดูนะคะว่าปีนี้รัฐบาลจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะคะครับผมวันนี้พิเศษเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเป็นพิธีกรจะเป็นรายการอะไรจาก Blue Sky Channel ไม่ทราบเหมือนกันมีขวัญใจผมมาด้วยนะฮะขวัญใจด้วยใช่มั้ยคะจาพงสารคามโอ้โหตัวเจ็บๆเสียงชนบทไทยเสียงชนบทไทยนะฮะอ้าวจะเป็นยังไงจะมันขนาดไหนครับไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันของเราสัปดาห์นี้กันเลยครับสวัสดีครับผมเถาะเมืองอุดรครับผมจ่าพงศ์สารคามจ่าชาติเมืองขอนแก่นครับเสียงชนบทไทยเอาอยู่ผมต้นศิววงศ์วงพิชยาดิฉันตู่ชุลิรัตน์ร่วงสองอาร์ตปริญญาฉับเพชรพวกเราทีมแทนคุณดอนเมืองสู้ๆสวัสดีครับชื่อบาสนะครับสวัสดีครับต่อครับไทยคู่ฟ้าครับสวัสดีครับโตโต้นะครับไทยคู่ฟ้าครับไทยกู้ฟ้าเอาละครับผมนะครับเมื่อกี้ไปเจอกับวิญญาณแนะนำตัวผู้เข้าแข่งขันกันแล้วครับเราไปเจอตัวจริงเลยไหมฮะดีครับเราต้องไปเจอแล้วก็รู้จักกับแต่ละทีมเลยดีกว่าเอ็กแนะนำสิครับเพราะเอ็กรู้จักกับทีมนี้ดีทีมนี้เด็กร้องไห้ได้ยินเสียงยังต้องหยุดคุณพระขึ้นเครื่องบินจากดูไม่พอได้ยินเสียงมาต้องบินกลับบ้าไปแล้วเพราะทีมนี้คือเสียงชนบทไทย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 สามดาโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับต้องเล่าอีสานบอกครับค่ะโอ้ยโอ้ยแม่อันนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวสวัสดีสามจ่านะครับสวัสดี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 ครับใครก็ตามติดตาม Blue Sky Channel ต้องรู้อยู่แล้วครับนี่คือสามจ่าแห่งรายการเสียงชนบทไทยนะครับครับเสริมกันยับทุกเทปโอเคแล้วแนะนำตัวกันหน่อยสามจ่าให้แนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมจ่าพงศ์สารคามวันนี้มาเพื่อเอาแชมป์ตำแหน่งเดียวเท่านั้นครับครับผมจ่าพงศ์ครับครับจ่าเถาะเมืองอุดรวันนี้แชมป์แน่นอนครับผมโอเคและท่านสุดท้ายครับ
จ่าชาติเมืองขอนแก่นเอาอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องไปถามกันเลยว่าแต่ละคนมาทำหน้าที่อะไรกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมคิดว่าจะมาเอาแคมป์ครับเกมเอาอยู่ครับผมจะเป็นคนล่าสกอร์ครับล่าสกอร์ครับโยน5 6 30ครั้งแรกก็จะ6 6 6ทั้ง6ทั้ง5ครั้ง5ครั้งชนะเลยครับผมครับผมท่านต่อมาครับผมดีใจมากวันนี้ออกจากบ้านก็เอาอยู่แล้วมานี่ยังจะได้เอาอีกเอาอีกหรือเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ครับผมเป็นผู้ประสบภัยครับผมครับผมเป็นผู้ประสบภัยนะฮะสุดท้ายครับกับจ่าชาติเมืองขอนแก่นครับทำหน้าที่ลุยครับขาลุยเอาอยู่ครับโอเคโอเคค่ะเอาละครับเสียงชนบทไทยครับเชิญตัวทางด้านนู้นเลยครับเชิญครับทีมต่อไปดีกว่าครับทีมต่อไปก็เป็นจากนักแสดงหนุ่มหล่อไฟแรงที่กำลังจะเล่นละครที่ช่องบูสกายค่ะครับผมเป็นนักแสดงชายจากทีมไทยคู่ฟ้าฝ่ายชายค่ะเชิญเลยจ้าโอเคให้แนะนำตัวก่อนเอาฝั่งไหนก่อนดีเอาฝั่งนี้แล้วกันครับฝั่งนี้แล้วกันครับครับพี่บาสครับวันนี้มาเอาแชมป์ครับโอเคน้องบาสพี่บาสค่ะรู้สึกว่าอยากเป็นห่วงอะค่ะอยากเป็นห่วงจะได้ให้บาสชูดลงห่วงอ๋อโอ้โหชูดเข้าไปเล่นบาสนะเดี๋ยวถามเลยดีกว่าบาสมาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่มาเปียกน้ำครับเปียกน้ำอ๋อเป็นคนเปียกน้ำผู้ประสบภัยโอเคท่านต่อไปครับค่ะสวัสดีครับโตโต้ครับจะมาทำหน้าที่เล่นเกมครับเป็นผู้ดำเนินเกมครับผมก็คือเดินอยู่ในนี้เดินอยู่ในนี้เป็นคนเดินโอเคเอาเพื่อนเองนะครับเพื่อนเองค่ะครับท่านต่อไปครับครับต่อครับไทยคู่ฟ้าครับค่ะที่เป็นคนโยนครับแน่ใจไหมครับที่จะฝากไว้แน่ใจครับโอเคทีนี้แน่ใจแล้วครับเอาเรียนเกินโอเคเสียเอาเลยนะทีมไทยคู่ฟ้านะฮะทีมต่อไปนะครับครับทีมนี้มาจากดินแดนอิทธิพลโอ้โหต้องบอกว่าเขตไหนครับชนบุรีโอ้ว่ายน้ำมาเลยเพราะว่าเขตน้ำท่วมเลยครับว่ายน้ำมาเลยค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเชิญเลยฮะครับแนะนำตัวผมต้นศิววงศ์วงพิชยาครับครับผมทำหน้าที่อะไรครับวันนี้ครับหน้าที่โยนลูกเต๋าครับเดี๋ยวเก็บแต้มโอเคครับนะฮะท่านต่อมาครับอาร์ตครับปริญญาฉ่ำเพชรครับวันนี้มาเป็นตัวเดินครับโอเคตัวเดินท่านต่อไปชื่อตู่ค่ะชุลีรัตน์ดวงสอค่ะครับครับอยู่ในตู้ค่ะอยู่ในตู้ค่ะเดี๋ยวผู้ประสบภัยน้องตู่อยู่ในตู้น้องตู่จะรอดเหรอครับเอ้ยนี่ขึ้นไปสัก 2-3 เมตรก็น่าจะมิดแล้วนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันในเกมครับทีมรันเมืองขอบคุณครับวันนี้ท่านไทยจะมันโอเคโอเคครับอย่าให้เสียเวลาเลยเรามาเริ่มเกมกันเลยดีไหมครับพี่จัดอ้าวก่อนจะเริ่มเกมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ากติกาเป็นยังไงครับไปชมเลยครับกติกาของเกมของเราง่ายมากครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทีมของเราจะต้องแข่งกันเอาน้ำลงทะเลให้ได้เร็วที่สุดนะครับด้วยการเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทตั้งแต่หมายเลข1ใครมาเข้าเส้นชัยที่หมายเลข30ก่อนทีมนั้นคือทีมชนะครับ